อ้าวอิวช่วงนี้เป็นไรอ่ะทำไมดูเครียดๆอ่ะฮะกำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาลัยครับกลัวว่ามันจะไม่ได้เอาไงดีแม่ลูกเครียดลูกไม่ต้องเครียดนะแม่เชื่อว่าลูกมีความพยายามอยู่แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าผลจะเป็นยังไงลูกจะไม่เสียใจถ้าลูกได้พยายามเต็มที่แล้วสู้ๆลูกสู้พ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้ไม่เป็นไรนะของที่ว่าเปล่าวะโอเคใจมากเว้ยเอ้าช่วงนี้เป็นไรทำไมดูเครียดๆนะครับกำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาลัยกลัวว่ามันจะไม่ได้เอาไงดีแม่ดูเครียดไม่ต้องเครียดนะแม่เชื่อว่าลูกมีความพยายามอยู่แล้วความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าผลจะเป็นยังไงลูกจะไม่เสียใจถ้าลูกได้พยายามเต็มที่แล้วสู้ๆลูกเฮ้ยไอที่กูบอกสักพักเนี่ยเปลี่ยนใจว่ะไม่เอาละมาเพื่อนเจอกันเว้ยปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศชาติโดยเฉพาะประชากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติค่ะการป้องกันยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดการป้องกันนั้นควรเริ่มต้นจากการมอบความรักและความอบอุ่นให้แก่คนในครอบครัวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีรวมถึงโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่มอบความรู้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อเข้าถึงและบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนค่ะซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชาที่กล่าวว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ใช้ทรงงานในตลอดรัชสมัยเมื่อเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ต่อสิ่งเสพติดก็จะสามารถเติบโตไปเป็นประชากรที่ดีของสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปค่ะ